มายุบอกเราสัญญากับปีศาจประวัติศาสตร์ของคนขายวิญญาณเพื่อแลกกับพรสวรรค์เหนือมนุษย์การทำสัญญากับปีศาจปรากฏขึ้นในวัฒนธรรมความเชื่อของชาวตะวันตกมาอย่างช้านานแต่มันถูกพบจริงๆจังๆครั้งแรกในช่วงปลายศตวรรษที่16โดยเป็นเรื่องราวของชายที่ชื่อว่าโจฮันฟาวนักเล่นแร่แปรธาตุและนักมายากลชาวเยอรมันที่ถูกกล่าวหาว่ามีการทำสัญญากับปีศาจเมฟิสโตเฟลิสโดยการขายวิญญาณของเขาเพื่อแลกกับการทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเรื่องราวของฟาวโด่งดังขึ้นหลังจากที่ถูกนำไปเขียนเป็นหนังสือที่ชื่อว่าThe Tragical History of the Life and Death of Dr. Fortune โดยคริสโตเฟอร์มาโลนักเขียนชื่อดังชาวอังกฤษในยุคนั้นจริงๆแล้วการทำสัญญากับปีศาจเกิดขึ้นจากความเชื่อดั้งเดิมของแม่มดในชาวคริสสัญญาระหว่างมนุษย์ที่เรียกตนเองว่าผู้ขันต่อกับฝ่ายซาตานหรือปีศาจอื่นๆฝ่ายมนุษย์จะต้องมอบวิญญาณของตนให้กับฝ่ายปีศาจเพื่อแลกกับข้อตกลงบางอย่างที่พวกเขาต้องการเช่นความอ่อนเยาว์ความร่ำรวยความรู้อำนาจวาสนาหรือแม้แต่ความสามารถพิเศษบางอย่างแต่สำหรับบางคนการทำสัญญากับปีศาจเปรียบเสมือนการยกให้ปีศาจเป็นนายของตัวเองโดยไม่ได้ต้องการสิ่งแลกเปลี่ยนใดๆซึ่งเรื่องราวการทำสัญญากับปีศาจของแต่ละคนก็มักจะแตกต่างกันไปบางคนก็ต้องจบชีวิตลงเพราะการมาทวงคืนของวิญญาณของปีศาจแต่บางคนก็อาศัยอุบายที่แยบยลสามารถเอาชนะปีศาจไปได้ในปี1713ความเชื่อเรื่องการทำสัญญากับปีศาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับดนตรีโดยเริ่มตั้งแต่จูเซปเปทาทินีนักไวโอลินและนักแต่งเพลงซึ่งเคยเป็นทหารผ่านศึกเชื่อว่าเพลงที่เขาแต่งนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากปีศาจที่ปรากฏในความฝันของเขาโดยในความฝันครั้งนั้นทาทินีได้เสนอวิญญาณของเขาพร้อมกับไวโอลินให้กับปีศาจตนหนึ่งซึ่งปีศาจตนนั้นได้นำไวโอลินของเขาไปบรรเลงเป็นเพลงที่ไพเราะสวยงามในแบบที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนทันทีที่เขาตื่นขึ้นมาก็ได้เขียนโน้ตเพลงนั้นขึ้นมาทันทีโดยให้ชื่อเพลงว่าไวโอลินโซนาทาอินจีซึ่งเป็นเพลงที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จอย่างมากอีกหนึ่งในศตวรรษต่อมานิโคโลปาการินีนักไวโอลินชาวอิตาลีที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับมากที่สุดแห่งยุคเขาเริ่มเล่นแมนโดลินตั้งแต่5ขวบและเริ่มเล่นไวโอลินตั้งแต่ตอน7ขวบและมีพรสวรรค์สูงจนได้ออกแสดงจริงตอนอายุ12ปีด้วยความเก่งกาจของเขาประกอบกับรูปลักษณ์ภายนอกที่เขามีร่างกายผอมสูงนิ้วยาวผิวสีซีดในตาเหลืองจึงทำให้ผู้คนเริ่มคิดว่าพรสวรรค์ของเขาเกิดขึ้นจากการที่เขาทำสัญญากับปีศาจบางรายงานก็ระบุว่าผู้ชมการแสดงของเขาต้องทำท่าสัญลักษณ์ไม้กางเขนเพื่อป้องกันไม่ให้ปีศาจมานำตัวเขาไปรวมถึงมีพยานบางคนระบุว่าเขาสามารถเล่นไวโอลินต่อไปได้ถึงแม้สายจะขาดไปแล้วก็ตามและมีพยานคนหนึ่งที่อ้างว่าเขาเห็นปีศาจที่มาช่วยปาการินีเล่นไวโอลินในระหว่างที่เขาเล่นคอนเสิร์ตในกรุงเวียนนาในช่วงศตวรรษที่1920ถึง1930ทอมมี่จอห์นสันและโรเบิร์ตจอห์นสันสองนักดนตรีเพลงบลูพวกเขาทั้งคู่ได้ทำสัญญากับปีศาจ
เรื่องราวของทอมมี่จอห์นสันเกิดขึ้นในคืนหนึ่งในขณะที่เขาเดินไปยังทางแยกที่เรียกว่าเดลต้าคอสโลสเขาเล่นกีตาร์จนกระทั่งมีชายผิวดำรูปร่างสูงใหญ่ปรากฏตัวต่อหน้าเขาชายลึกลับหยิบกีตาร์ของทอมมี่ไปและปรับแต่งเสียงให้ใหม่หลังจากนั้นทอมมี่จอห์นสันก็กลายเป็นชายที่เล่นกีตาร์ได้แบบที่ไม่มีใครบนโลกสามารถทำได้โรเบิร์ตจอห์นสันถึงแม้เขาไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือเขาเป็นหนึ่งในมือกีตาร์ที่โด่งดังที่สุดแห่งยุคแต่เรื่องราวของเขาเริ่มมาจากการที่เขาหัดเล่นกีตาร์ตั้งแต่ยังหนุ่มแต่เขาไม่มีพรสวรรค์ใดๆเขาเดินทางออกจากบ้านเกิดและหายตัวไปจนกระทั่งเขากลับมาอีกครั้งพร้อมกับพรสวรรค์ในการเล่นกีตาร์ที่น่าเหลือเชื่อตำนานมือกีตาร์อย่างคีริชาร์ดได้ยินการเล่นกีตาร์ของโรเบิร์ตจอห์นสันครั้งแรกเขาถึงกับคิดว่ามันเป็นเพลงที่เกิดขึ้นจากนักเล่นกีตาร์สองคนแล้วเขาทำได้อย่างไรมีหลายคนเชื่อว่าโรเบิร์ตขายวิญญาณให้กับซาตานเพื่อทำสัญญาปีศาจขึ้นเหมือนกับที่ทอมมี่จอห์นสันทำนั่นเองการเสียชีวิตของทั้งสองคนอาจแตกต่างกันสัญญาปีศาจของโรเบิร์ตอาจสั้นไปเสียหน่อยเพราะเขาเสียชีวิตตั้งแต่อายุ27ปีจากการถูกวางยาพิษส่วนทอมมี่เสียชีวิตจากอาการหัวใจล้มเหลวตอนอายุ60ปีหลังจากเล่นคอนเสิร์ตในงานปาร์ตี้แห่งหนึ่งและนี่ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อการทำสัญญากับปีศาจที่เคยแพร่หลายอย่างมากในชาติตะวันตกแต่ปัจจุบันความเชื่อเหล่านี้ก็ได้เลือนหายไปตามกาลเวลามีเพียงแต่ผู้คนบางกลุ่มเท่านั้นโดยเฉพาะผู้ที่นับถือในลัทธิซาตานพวกเขายังคงยอมแลกวิญญาณของตนเองเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่พวกเขาต้องการอยู่เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวที่นำมาบอกเราถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribeเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ